ครับก็อย่างที่เมื่อวานในครม.ได้มีการแถลงไปบ้างนะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็มาติดตามดูเรื่องผลงานรัฐบาลนะครับซึ่งก็ได้ทำไว้มากพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องติดตามเรื่องการสื่อสารในบางส่วนว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยในบางส่วนเนี่ยแก้ไขปัญหาประชาชนไปถึงไหนแล้วนะครับหลายๆเรื่องได้รับการร้องเรียนขึ้นมารัฐบาลดำเนินการแล้วแต่ว่าการติดตามว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็น่าจะทำตรงนี้ได้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของการประสานงานปัญหาต่างๆในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบที่ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ดำรงธรรมที่ก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ทำได้ดีเราก็จะมาช่วยประสานงานให้ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็สรุปบางส่วนถ้ามีความเร่งด่วนมากๆก็ส่งให้พนักท่านนายกได้นะครับแล้วก็ให้นายกโดยตรงครับแล้วก็ให้มาทำงานอยู่กับท่านนายกโดยตรงนะครับก็คือจะต้องมาทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าใช่ครับตรงนี้มันเป็นสัญญาณว่าจะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคตไหมคะอย่าเพิ่งไปมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองเพราะว่าที่ผมได้รับตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรในเรื่องของการเมืองในอนาคตเป็นเรื่องของการทำงานล้วนๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าปลายของรัฐบาลชุดนี้ตามโรดแมปเนี่ยก็ต้องเร่งนะครับดูในเรื่องของผลงานแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำมาเยอะมากแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้มีการสื่อสารหรือหยิบขึ้นมาพูดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับได้เพียงพอแล้วก็มาเสริมเท่านั้นเองตรงนี้มันเหมือนจะเป็นเน้นในเรื่องของผลงานรัฐบาลการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนใช่ไหมใช่ครับส่วนนี้ใช่ไหมครับคือมันเป็นโฆษกประจำตัวนายกไกลๆอ๋อคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็ต้องดูไปก่อนว่าในอนาคตเนี่ยมีงานอะไรที่ผมมาช่วยได้นะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยจริงๆเคยมีมาก่อนในรัฐบาลก่อนๆ นะครับมีหลายที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตั้งตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มาดูงานที่เฉพาะในเรื่องของการโดยตรงรับผิดชอบเรื่องการร้องเรียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตามต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นจังหวะโอกาสที่มีโอกาสได้เข้ามาทำพอดีตรงนี้ได้พูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ในการที่มาช่วยงานตรงนี้แน่นอนครับผมไม่ได้ปฏิเสธว่าผมเนี่ยเคยทำงานแล้วก็เป็นส.ส.อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มา18ปีนะครับงั้นความผูกพันกับความต่อเนื่องในอดีตเนี่ยก็แน่นอนไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหาหรือผิดใจกันเพียงแต่ว่าหน้าที่การงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเอางานเป็นหลักนะครับถ้ามาแล้วทำงานได้แน่นอนผมต้องทำงานเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความตั้งใจในการทำงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเมืองพรรคการเมืองหรือพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเคยสังกัดอยู่เนี่ยก็เข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นทางเลือกที่เราก็เป็นคนเลือกแล้วเราก็ได้รับโอกาสนี้เราก็มาทำงานนี่กับการที่เราเป็นกปปส.แล้วเรามีคดีแล้วมาอยู่ตรงนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าครับก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าทุกท่านสามารถมองได้เพราะผมก็ได้ไปร่วมการชุมนุมแล้วก็เป็นแกนนำในปี5657ที่ผ่านมาจริงแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการปกตินะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ดำเนินการเข้าในกระบวนการยุติธรรมซึ่งขั้นตอนตอนนี้ก็ผมก็ได้เข้าไปในกระบวนการในชั้นศาลนะครับแล้วศาลท่านก็ได้มีการนัดตรวจสอบพยานสืบพยานในปีหน้านะครับแล้วก็เป็นศาลชั้นต้นมันก็ยังไม่ได้มีสิ่งอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้ผมไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้วันนี้พวกผมก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลแล้วเราก็เดินเข้าตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างนะครับงั้นวันนี้เราก็ทำงานปกติเหมือนหลายๆคนที่ถ้ายังไม่ได้มีอะไรไม่มีคำตัดสินอะไรก็ต้องทำงานของตัวเองต่อไปคือที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราก็ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มของที่สมัยนั้นก็เรียกสีทัศน์กุมารเนาะก็คือมาร่วมทำงานทำงานรัฐบาลหมดทั้งคุณรัฐพลคุณจ้ำสกลทีแล้วก็คุณพุทธิพงศ์ตรงนี้ในส่วนของคุณลูกหมีคุณชุมพลจุลสายนี่มีการที่จะมาร่วมงานกับรัฐบาลด้วยไหมคะตรงนี้ไม่ถือว่ามากันเป็นแก๊งเลยอ๋อไม่หรอกครับก็อย่าไปคิดว่า
ทุกคนต้องมาเหมือนกันหมดหรือว่ามาพร้อมกันก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็มาเติมเต็มในตำแหน่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับอย่างคุณสกลทีไปทำงานท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครไปเป็นรองผู้ว่าก็ทำงานเต็มที่นะครับผมเห็นเรื่องการทำงานก็เต็มที่ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางผมมากในเรื่องของเนื้องานคุณณัฐพลเขาก็มีวิธีทางวิธีคิดในเรื่องของงานวิชาการงานสนับสนุนอื่นๆซึ่งเขาทำเป็นส่วนตัวด้วยก็เรื่องหนึ่งของผมนี่ก็ไม่ได้มีการผูกหรือไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่ไปผูกว่าต้องทำนะแต่ก็ยังยืนยันว่าเจตนารมณ์ต่างๆที่เราเคยตั้งใจมาอุดมการณ์ต่างๆที่เราเคยมีการตั้งใจที่เราจะปฏิรูปประเทศเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้ทุกอย่างที่ควรแก้ไขต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าไม่ได้ขัดอะไรกับรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์เพราะว่าก็มีความตั้งใจเหมือนกันแล้วท่านก็ทำไปได้เยอะแล้วนะครับเราก็มาสนับสนุนถ้าอย่างนี้คือชัดเจนเลยว่าไม่หวนกลับไปพรรคประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมครับแม้ว่าจะจบภารกิจตรงนี้ผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็ยังอาจจะเร็วไปที่จะตอบคำถามนี้นะครับเหตุผลที่บอกเร็วไปไม่ใช่ว่าเราซื้อเวลาหรือยื้อนะครับยื้อเวลาออกไปแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ในเรื่องการปลดล็อกของพรรคการเมืองก็ยังไม่เกิดขึ้นความชัดเจนอีกหลายเรื่องในเรื่องของกฎหมายลูกต่างๆก็ยังไม่มีความชัดเจนมากแต่ว่าในส่วนผมเรียนสื่อมวลชนและทุกท่านได้เลยว่าผมเข้าใจมารยาทในทางการเมืองดีถ้าผมทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วมีการปลดล็อกทางการเมืองถ้าผมยังจะต้องกลับไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กลับไปลงส.ส.เขตซึ่งต้องไปเดินหาเสียงพบพี่น้องประชาชนในช่วงนั้นด้วยเนี่ยไม่เหมาะสมแน่นอนสำหรับตัวผมนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าตลอดที่ผมเป็นผู้แทนดูแลเขตพื้นที่เนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องลงพื้นที่ให้หนักนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อมีการปลดล็อกแล้วผมยังต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีตำแหน่งในการที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับผมว่าในครั้งหน้าที่จะถึงสำหรับส.ส.เขตกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคิดว่าคงไม่ได้กลับไปลงแน่นอนแล้วกับรัฐบาลล่ะคะพรรคเที่ยวหน้านี่จะลงส.ส.ได้หรือว่ายังตอบไม่ได้หน้าวันนี้เรื่องนั้นผมว่าขอให้เป็นเรื่องในอนาคตเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานหรือมาสัมผัสในงานจริงๆกับรัฐบาลนะครับทุกอย่างก็ขอให้ดูตามเนื้องานความสัมพันธ์ที่ดีนะครับถ้าสามารถพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริงแล้วก็ทำด้วยกันอย่างเต็มกำลังนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องอื่นก็คงต้องตัดสินใจในอนาคตท่านดาวแล้วอย่างนี้มันมีความสำคัญระหว่างกปปส.กับรัฐบาลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่านสกลทีเป็นคนที่กปปส.อย่างที่ผมเรียนไปครับจริงๆมันไม่ได้มาพร้อมกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่ผูกติดกันเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าหลังจากที่เสร็จกปปส.ผ่านไปเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ตัวท่านเลขาธิการกปปส.คือท่านสุเทพเทือกสุบรรณท่านก็ไปเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อพวกผมเข้าไปร่วมก่อตั้งและไปร่วมด้วยนั้นจะเห็นว่าหลังจากที่แนวทางหรือกปปส.ได้สิ้นสุดไปในเรื่องของภารกิจต่างๆทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปทำภารกิจของตัวเองแม้ทั้งประชาชนก็กลับไปทำอาชีพประมงกลับไปทำอาชีพอื่นๆพวกผมเป็นนักการเมืองก็กลับไปในจุดที่ตั้งเดิมของพวกเราแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางหน้าที่ของตัวเองตัดสินใจของตัวเองซึ่งก็จะเห็นอย่างชัดนะครับว่าท่านสุเทพท่านก็ไปตั้งพรรคของท่านพวกผมก็ไม่ได้ไปแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ก็ยังผมก็ยังยอมรับว่าเราก็ยังเคยทำงานร่วมกันมานะครับการที่มารับตำแหน่งได้คุยกับท่านสุเทพไหมครับผมเรียนตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ปรึกษาครับนะผมคิดว่าก็เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นการตัดสินใจของผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับเกียรติอย่างมากให้มาทำตรงนี้แล้วผมก็ตั้งใจที่จะมาทำคุณพุทธิพงศ์คะการเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้นี่คือใครติดต่อมาแล้วติดต่อมาก็มีบุคลากรของทางรัฐบาลได้ติดต่อมาแล้วก็ผมก็ได้คิดพิจารณาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเขาให้เหตุผลในการเลือกคุณดีมาทำงานเพราะอะไรเพราะว่าคนก็มีตั้งเยอะแยะผมไม่ทราบจริงครับอันนี้เพราะว่าผมที่เขามาชวนเนี่ยเขาให้เหตุผลอะไรเขาอ๋อก็อาจจะมองว่าผมเคยทำงานการเมืองมา18ปีแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เรียนตรงๆครับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถอยจากกิจกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหรือพรรคอื่นๆไปเยอะมากเพราะผมก็กลับไปอยู่กับครอบครัวบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาแล้วก็ไปดูแลงานของที่บ้านคุณพ่อคุณแม่บ้าง
มันก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปอยู่กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีการออกมาผลักดันพูดจาอะไรที่ไปถึงสื่อมวลชนเลยนะครับผมก็เหมือนก็ทำงานของเราส่วนตัวพอวันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่าท่านมองอะไรตรงไหนแต่ว่าสุดท้ายผมได้มีโอกาสได้รับคำยืนยันและคำเชิญชวนจากท่านนายกประยุทธ์จริงๆส่วนใหญ่ปัญหาที่ให้มาดูนี่เป็นพื้นที่กทมหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นพื้นที่ไหนครับก็คิดว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนถ้ามีตรงไหนที่เราไปแก้ไขปัญหาได้ไปสื่อสารได้ไปสามารถนำมาให้ได้รับการแก้ไขปัญหาได้เร็วก็ทำได้ครับก็วันนี้ผมมารายงานตัวกับท่านนายกแล้วก็ท่านเลขาธิการนายกแล้วก็รับนโยบายบางส่วนจากท่านนายกเรียบร้อยนะครับก็เลยเมื่อวานก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่บางท่านโทรมาไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าผมตั้งใจว่าอยากจะมาพบท่านนายกก่อนแล้วก็ได้รับนโยบายว่าท่านจะให้ผมทำอะไรบ้างไม่งั้นพูดเมื่อวานอาจจะพูดไม่ได้เหมือนวันนี้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรว่าการมาแบบนี้ก็จะมองว่าคือในส่วนรัฐบาลและกทม.เนี่ยวางตัวไว้ให้ผู้บริหารกับทางการเงินบ้านการเมืองอะไรเพื่อตอนที่จะใกล้เรื่องผมยังไม่ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขที่ผมมารับงานดังนั้นผมไม่ได้ยังไม่ทราบจริงครับว่าจะมีเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่ได้ถูกวางตัวมาเพื่อช่วยหาเสียงในพื้นที่กทม.ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกผมก็ไม่ทราบว่าจะไปหาเสียงได้ไงแล้วก็ผมก็ยังติดตามงานของท่านนายกอยู่นะครับว่าท่านก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนว่าท่านจะไปในรูปแบบไหนกับใครดังนั้นการที่ผมมาทำงานกับท่านเนี่ยผมก็ชัดเจนว่าเมื่อท่านนายกยังทำงานผมก็มาช่วยงานท่านนะท่านก็ยังไม่ได้ชัดเจนไปอยู่กับใครพรรคไหนผมก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ท่านนายกครับพี่บีที่ตื่นข้อสองเหรอเปลี่ยนแล้วครับเป็นศูนย์อ๋อครับ